น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรีและนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วประชาชนยังได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน้อยที่เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนเพิ่มขยายเป็นวงกว้างวัดหลายวัดสถานที่ราชการโรงเรียนถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันถนนบางเส้นทางน้ำท่วมสูงระดับน้ำจนถึงหน้าอกโดยรถไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องปิดป้ายแจ้งเตือนทางปิดห้ามผ่านปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านตำบลพระงามหมู่ที่5อำเภอพรหมบุรีได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นเท่าที่เอาออกมาได้มาอาศัยอยู่ริมถนนยาวกว่า2กิโลเมตรบางบ้าน2ชั้นก็สามารถนอนชั้นบนได้ส่วนบ้านไหนชั้นเดียวต้องขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระงามได้จัดเตรียมไว้ริมถนนจากการสอบถามชาวบ้านอาศัยอยู่ริมถนนมาร่วมเดือนความเป็นอยู่ลำบากการกินอยู่การเข้าห้องน้ำต้องไปเข้าสุขาส่วนรวมที่เตรียมไว้น้ำมันท่วมมากี่วันแล้วคะตรงเนี้ยโอ้โหจะเป็นเดือนแล้วมั้งค่ะระดับน้ำสูงแค่ไหนคะลุงตอนนี้แค่ไปตรงนี้ช่วงเอวแล้วเนี่ยค่ะแล้วคือความเป็นอยู่ของเราเป็นไงบ้างคะลำบากไหมคะลำบากเราต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นานแค่ไหนแล้วคะข้างบนจนกว่าน้ำลดแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้กี่วันแล้วคะข้างบนเนี้ยที่เราอยู่บนริมถนนเนี่ยค่ะ3อาทิตย์ได้แล้วมั้ง3อาทิตย์แล้วคือกินอยู่ยังไงเข้าห้องน้ำยังไงคะอันนี้เข้าห้องน้ำไปนู่นไปใส่บ้านญาติปีนี้คือมันท่วมหนักมากไหมคะหรือว่ามันไม่เคยท่วมเลยตรงเนี้ยท่วมแต่ไม่ถึงนี่54ยังไม่ถึงนี่เลยอันนี้คือหนักสุดแล้วใช่ไหมคะสุดเลยที่หนึ่งค่ะค่ะบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนคะอันนี้โหท่วมมิดไหมคะไม่มิดยังไม่ถึงพื้นบ้านดีแล้วเรามาอยู่ตรงนี้กี่วันแล้วคะตรงนี้ก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งพอท่วมก็ข้ามเลยก็คือมาท่วมก็คือข้ามมาเลยเก็บของทันไหมคะอันนี้ทันค่ะทันคือเขาแจ้งเตือนมาอยู่ใช่ไหมคะว่าน้ำมันมาแล้วใช่น้ำมันจะพังเข้าทางอื่นใช้ชีวิตเป็นไงบ้างคะลำบากไหมลำบากค่ะข้าวปลาอาหารพอไหมคะพอค่ะพอก็มีของแจกมาเงี้ยแหละก็พอกินค่ะปกติคือมันท่วมหนักขนาดนี้ไหมคะคุณป้าอันนี้มันเว้นไปตั้งหลายปีนะปี54มากกว่านี้แล้วก็มาปีที่แล้วจากปี54แล้วมาท่วมปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็ถือว่าหนักใช่ก็น่าจะอะไรก็เก็บได้หมดใช่มั้ยคะนี้ค่ะๆเก็บได้นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ตั้งโรงครัวณกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน 4,372 ชุดวันละ1มื้อรวม5วัน5มื้อซึ่งนายสุรสิทธิ์จันอุทานายอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว NN ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในอำเภอพรหมบุรีถือว่าดีขึ้นระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรแต่น้ำยังอยู่ในระดับสูงแม้จะลดลงบ้างบุรีนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะอำเภอพรหมบุรีนะครับน้ำเข้าวันที่1ตุลาคมและวันที่3ตุลาคมก็เข้าตำบลน้ำม่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอีก 1,200 กว่าครัวเรือนนะครับตอนนี้เราเดือดร้อนประมาณ 2,239 ครัวเรือนนะครับก็มีตำบลพรหมบุรีที่ปลอดภัยจากสถานการณ์นี้นะครับค่ะตอนนี้ระดับน้ำมันลดลงแต่ว่ายังถือว่ายังท่วมสูงไหมคะหรือว่ามันก็ลดลงแบบพอเดินทางได้แล้วลดลงพอเดินทางได้แล้วครับก็จะมีสายสิงห์บุรีอ่างทองที่น้ำยังไหลข้ามอยู่รถใหญ่ไปได้สะดวกรถเล็กก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับก็เราเชื่อว่าหลังวันที่27คงจะผ่านพ้นไปด้วยกันด้วยดีครับถือว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม้จะลดลงแล้วแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการปล่อยน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นทำให้ประชาชนและชุมชนท้ายเขื่อนอย่างได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนอย่างเช่นสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานาน